ครับผมข่าวด่วนๆคลิปนี้ก่อนที่จะดูคลิปของผมผมอยากให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปข่าวของไทยรัฐก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ไปคลิกดูของไทยรัฐก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมจากคลิปข่าวนะครับจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งทางเจ้าของร้านเชื่อว่าเป็นวิญญาณที่ทำให้เก้าอี้เคลื่อนที่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ภาพมันช้าลงนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมของภาพนั้นเป็นยังไงมั่งลองดูสิครับจริงๆแล้วภาพที่รู้สึกว่ามันเคลื่อนที่นี่จริงๆไม่ได้เคลื่อนที่นะครับมันเหมือนเฟรมหายไปช่วงนึงจะเป็นเฟรมนี้เป็นเฟรมแรกแล้วอีกเฟรมนึงมันจะไปโผล่มาตรงที่เก้าอี้มาตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเห็นว่า2เฟรมนี้เป็นเฟรมที่ดูเหมือนว่าเก้าอี้มันเคลื่อนที่แต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับว่ากล้องวงจรปิดมันอาจจะแบบบันทึกภาพแบบเหลื่อมล้ำเวลากันนะครับเหมือนกับว่าถูกบันทึกภาพช่วงหนึ่งทับไปแล้วกลายให้เป็นภาพมันกระโดดมาอย่างนี้นะครับซึ่งในความเห็นของผมผมคิดว่าไม่ใช่วิญญาณอะไรแต่อย่างใดแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ดูได้ครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม